เอฟซี FC, สมาคมฟุตวัลแห่งเอเชียแบนผู้เล่นบุรีลำจากเหตุการณ์วุ่นวายเกมเอฟซีแชมเปียนลีกที่บุรีลำบุกไปแพ้ให้กับเจอเตียงสองประตูต่อสามสำหรับผู้เล่นบุรีลำอยู่นเตีดที่โดนแบนมี3มคน 1. ลามิวเซนดาเยฟถูกลงโทษห้ามแข่งขัน8นัดคนที่สองลียออนเจมถูกลงโทษห้ามแข่งขันหนัด คนที่สามชิติพันธ์แทนกลางถูกลงโทษห้ามแข่งหกนัดบทลงโทษด,ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่สิบสองธันวาคมนี้และจะทำให้ผู้เล่นทั้งสามคนจะไม่สามารถลงช่วยบุรีรัมยูเนเต็ดในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่บุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวนโฟเรนโกฟุ u, ทีมดังจากญี่ปุ่น